ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาอู้เกี่ยวกับอากาศแบบปั่นแห้งของเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้เอาเครื่องซักผ้า LG มาอู้เกี่ยวกับการมันบัดซักนะครับพี่น้องอากาศบัดซักอากาศบัดซักมันก็มีหลายสาเหตุของมันนะครับวันนี้อากาศแบบปั่นแห้งของเครื่องซักผ้าซัมซุงว่ามันแบบปั่นแห้งมันมีอย่างปลั่มปลีอีนะครับพี่น้องเพราะว่าอากาศแบบปั่นแห้งนี่ฟังแล้วเหมือนมันมีอากาศเดียวนะครับพี่น้องหลังจากพี่น้องไปดูคลิปคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อย ก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นอากาศนี่น่าจะใจแต่มันบ่ใจครับพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างถึงบ่ใจครับสาเหตุของมันมันมีหลายอย่างครับที่มันทำให้เกิดอากาศแบบปั่นแห้งครับเพราะฉะนั้นผมจะพาพี่น้องมาพออากาศแบบปั่นแห้งนี่มันมีสาเหตุอย่างปลั่มปลีนะครับพี่น้องอันนี้เครื่องซักผ้าซัมซุงครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องฟังแล้วพี่น้องก็ไปตรวจสอบดูก่อนนะครับและการจะตรวจสอบนั่นก่อนพยายามให้ดีนะครับพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการวางยาตัวเก่าไว้เป็นทอดเป็นทอด พี่น้อง วางยาตัวเก่าพอไปถึงจุดสำคัญแล้วไปแก้ไขแล้วเป็นว่าอันตั้งหลังนี่ยังวางยาตัวเก่าไว้ก็มีครับเกิดการเฮียนขากลักเหมือนเดิม พี่น้อง ไปไหนก็ไม่ได้ครับแล้วแจ่พัดเป็นเดือดนะครับ นั่นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนเดี๋ยวจะพยายามอย่างนะครับเขาต้องจดจำว่าเขาอยากอย่างมาผ่องแก้ไขตรงไหนมาผ่องนะครับเพราะฉะนั้นเขาผมจะมาโอ้เกี่ยวกับอากาศแบบปั่นแห้งนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าว่าเข้าใจสาเหตุของมันที่มันทำให้แบบปั่นแห้งนะครับพี่น้องละครับพี่น้องยี่ห้อซัมซุงนะครับพี่น้อง รุ่นนี้ จะมีสวิตช์มีเซ็นเซอร์นะครับพี่น้องถ้าเซ็นเซอร์ตั้งหน้านี่มันประสัมพัทธ์กันนะครับรุ่นนี้นะครับมันก็จะไอ้ปั่นแห้งครับนี่นะครับนี่นะครับนี่มาแล้วนะครับสาเหตุของมันนะครับ1อากาศนั่นนะครับพี่น้องนี่ครับครับต่อมานะครับพี่น้องอากาศที่ปั่นแห้งนะครับพี่น้องซักอยู่ดีๆนะครับมันปั่นแห้งนะครับเกิดจากสวิตช์ตัวนี้นะครับที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่ามันสกปรกหรือว่ามีหนูกระครบสายไฟมันนี่กัดสายไฟมันขาดมันก็ปั่นแห้งมาได้ครับจังหวะที่จะปั่นแห้งมันก็จอดจึ๊กนะครับต่อมาครับนี่ครับสาเหตุมันมีนักนะครับพี่น้องต่อมาพี่น้องวางถังเอียงนะครับพี่น้องพี่น้องวางถังเอียงครับถังตัวนี้นะครับถังเครื่องซักผ้าตัวนี้พี่น้องติดตั้งถังมันเอียงครับเอียงมาตั้งหลังนะครับพี่น้องเห็นครับนี่นะครับสวิตช์อยู่ในนะครับพี่น้องนี่ครับสวิตช์อยู่ในนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับถ้าพี่น้องวางถังเอียงมาตั้งหลังนะครับวางถังเอียงมาตั้งหลังนะครับเวลาปั่นแห้งมันก็มาจะมาทิ่มใส่สวิตช์ตัวนี้นะครับพี่น้องทิ่มใส่สวิตช์ตัวนี้นะครับทิ่มใส่สวิตช์ตัวนี้มันก็ทำให้ยุดการปั่นแห้งได้ทันทีนะครับนะครับเพราะอากาศมันนะครับมาหนักปฏิทินครับนะครับนะครับมันก็ว่าแต่ธรรมดาครับพี่น้องสาเหตุของมันเริ่มมีมานักเข้านักเข้าครับถ้าถังนี้แกว่งนะครับถ้าสปริงชก4ตัวนี่นะครับ4ตัวนี่นะครับ4ด้านนี่นะครับมันกินข้างบ่เท่ากันครับมันก็ทําให้ถังนี้เขย่าครับนี่ครับเขย่าเมื่อเขย่าแล้วนะครับพี่น้องพอมันเขย่าแล้วมันก็จะมัดทิ่มใส่สวิตช์เห็นครับเห็นครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องสังเกตดูสวิตช์นี่นะครับถ้าพี่น้องถ้าสปริงเสียมันก็สามารถดีดสวิตช์ตัวนี้นะครับเห็นครับมันก็ทำให้สวิตช์ตัวนี้จากทำให้ปั่นแห้งมาได้นะครับเห็นครับเต่าตีว่ามันนี่ก็หลายสาเหตุนะครับที่ผมพูดอธิบายไปนี่ครับอันนี้เกี่ยวกับโชคบดีนะครับโชคบดีทำให้ถังเขย่ามาทิ่มสวิตช์ตัวนี้ทิ่มสวิตช์ขาสวิตช์ตัวนี้มันก็ทำให้ปั่นแห้งมาได้นะครับต่อมานะครับพี่น้องต่อมาเฟเชอร์นี่ครับเฟเชอร์ตัวนี้มีหนูกัดสายไฟมันขาดมันก็ทำให้ซักมาได้ปั่นแห้งมาได้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับต่อมาอากาศที่มันแบบปั่นแห้งเลยนะครับพี่น้องมันจะเริ่มมานักเข้านะนี่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องพยายามสังเกตดูอากาศนะครับต่อมาสายน้ำตัวนี้มันรุดหรือว่ากระบอกลมอากาศตัวนี้มันตันมันก็สามารถทำเมื่อแบบปั่นแห้งได้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเพราะเฟสเชอร์สามารถที่จะทำงานได้นะครับเห็นครับ
ราะฉะนั้นอาการสาเหตุของที่ทำให้อากาศแบบปานแห้งนี่มันเกิดขึ้นได้มันจะมีหลายสาเหตุอย่างที่ผมได้อ้วกไปนะครับอันนี้ยังมีแอมยูนะครับพี่น้องยังบาดเสี่ยงแต่ครับนี่นะครับสาเหตุที่ผมได้อธิบายไปนี่มันยังมีหมูอี้อยู่ครับยังมีแฮมครับผมจะมาอธิบายนะครับอันนี้มันเป็นด้านบนนะครับส่วนด้านล่างนะครับพี่น้องมาพอด้านล่างนี่นะครับนี่นะครับด้านล่างนี่ก็ทำให้ปันแห้งมาได้นะครับเช่นสายพานมันหย่อนยานเกินขนาดของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับถ้าสายพานหย่อนยานเกินขนาดของมันมันก็สามารถที่จะทำให้ถังไหนหมุนไปซักได้นะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้นะครับต่อมา ต่อมาเดนน้ำทิ้งตัวนี้นะครับ เดนน้ำทิ้งตัวนี้หนูกัดสายไฟมันขาดด้านบนนะครับหรือว่าเดนน้ำทิ้งนี่เสียมันไม่สามารถดึงปล่อยน้ำได้นะครับพี่น้องดึงปล่อยน้ำได้มันก็ปันแห้งมาได้เหมือนกันนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องพอนะครับว่ามันเป็นอย่างอาการแบบนี้นะครับมันหนักนะครับก็เพราะเราต้องตรวจสอบไปเป็นอย่างนะครับอย่างที่พี่น้องถามมาในคลิปมาว่าถามคลิปผมหรือถามคลิปคนอื่นครับมันมีหลายสาเหตุครับบางคนเขาก็จะอู้แค่อย่างเดียวแต่อันนะครับแต่อันนี้ผมจะอู้โดยรวมหมดเพื่อให้พี่น้องไปตรวจสอบดูว่าอากาศแบบปันแห้งมันเกิดจากบางอย่างมันมีสาเหตุมาจากตัวไหนนะครับถ้าตัวนี้ตัวเดนน้ำทิ้งนี่เสียนะครับพี่น้องเดนน้ำทิ้งนี่เสียมันดึงน้ำตัวนี้มาได้มันกับปันแห้งมาได้ครับไปแต่ใบพัดครับถึงเวลาที่มันจะปันแห้งมันก็จะไปแต่ใบพัดข้างในนะครับตัวนี้มันเสียมันมาดึงน้ำนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเล็กตัวนี้นะครับที่เปิดหมุนมันดันกับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับถ้ามันคายออกไปเกินขนาดมันเวลาเดนน้ำพิงดึงตัวนี้มันสามารถยกคัดยกสปริงได้มันก็ปันแห้งมาได้เหมือนกันครับแต่ครับเราต้องขันตัวนี้เข้ามาเพื่อมันดันตัวนี้เพื่อให้มันปันแห้งได้นะครับตัวนี้นะครับพอครับมีหลายสาเหตุขนาดต่อมานะครับพี่น้องวีโมเลตตัวนี้แกนซักตัวนี้นะครับแกนซักตัวนี้มันมีน้ำหัวลงมาทำให้สปริงตัวไหนนี่นะครับตีอันรัดแกนปันแห้งนี่นะครับมันเป็นสนิมมันเหมือนมีแรงรัดแกนปันแห้งมันก็เลยทำให้ใส่สปริงตัวนี้หลุดเวลาจะปันแห้งมันก็จะไปแต่ใบพัดครับใบพัดข้างในนะครับใบพัดซักข้างในทำให้ผ้าโยนไปโยนมาขล่มคล่อมคล่ำขล่มคล่อมคล่ำได้นะครับ ตัวนี้นะครับเห็นครับว่าสาเหตุของมันที่ทำให้แบบปันแห้งมาได้นั่นมันมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์รวมที่เป็นกลไกนะครับมันจะมีอยู่2อย่างอากาศนี่แต่ว่าสาเหตุของมันที่ทำให้แบบปันแห้งน่ะมันมีนักอย่างที่ผมได้อธิบายไปนี่ครับเห็นครับนี่นะครับอากาศแบบปันแห้งโดยรวมก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องเพื่อพี่น้องไปตรวจสอบดูว่า สาเหตุที่มันแบบปันแห้งนั่นมันเกิดมาจากตัวไหนอย่างใดนี่นะครับพี่น้องบางทีพี่น้องไปถามคลิปผมหรือคลิปคนอื่นเขาบ่ได้หันกับพี่น้องแล้วก็เลยบ่ฮู้ว่าอาการแล้วนั้นมันเกิดมาจากตัวไหนนะครับสาเหตุของมันมาจากตัวไหนก็เลยบอกไปสั้นๆว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้ตามที่เขาได้เรียนฮู้มาเหมือนกับผมนี่แหละครับแต่อาการแล้วนี่ที่ผมได้อธิบายไปนี่สาเหตุของมันมีนักเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูว่าเวลามันแบบปันแห้งถ้ามันแบบปันแห้งเพราะเมมบอร์ดบาดทำงานอันนี้ก็เป็นอีแบบหนึ่งไฟจะมาเข้าสักอย่างปันแห้งกับบ่ได้อันนี้เกิดจากเมมบอร์ดแต่อากาศที่มันแบบปันแห้งเกิดจากอุปกรณ์รวมที่ผมได้อธิบายตั้งแต่สวิตช์ขึ้นมาถึงเฟเชอร์ถึงสายน้ำถึงสปริงถึงถังแกว้งถังโยน ตลอดจนมาถึงงานตัวนี้นะครับสายพานย้อนยานเกินขนาดมาก่อไอปันแห้งมาได้ครับตัวนี้รวมเกินไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดึงมาอีได้มาโคทับตัวนี้เพื่อให้หวีโมเลตัวนี้คายออกไปได้มันก็ปันแห้งมาได้น้ำหัวลงมาสปริงเสีย
มันกับปันแห้งมาได้เด็ดน้ำทิ้งรู้เสียมันกับปันแห้งมาได้ครับเห็นครับว่าอากาศแบบปันแห้งนั่นมันฟังแล้วง่ายแต่สาเหตุของมันมันมีนักเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องเขาไปตรวจสอบดูก่อนที่จะตรวจสอบต้องมากต้องพอก่อนสังเกตการว่าเขาได้ทำอย่างลงไปพ่องบางครั้งเขาอาจจะได้วางยาตัวเก่าไปเป็นทอดพี่น้องส่วนใหญ่แล้วจะวางยาตัวเก่านักครับนี่นะครับบางครั้งพอตัวนี้บาดใจครับไปวางยาตัวนี้ไว้เสร็จแล้วมาแก้ไขตัวนี้พอมาถึงตัวนี้แล้วพบถูกต้องโอเคพอเริ่มทำงานพบมันทำงานมาได้เป็นว่าเขาได้วางยาตัวเฮ้ไว้เหมาะครับเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดีๆนะครับว่าการจะทอดจะงัดจะแงะเขาต้องสังเกตการที่มันดีว่าตัวนี้ใจแล้วกะนี่นะครับแล้วครับจดจำนะครับอะไรไปข้อนะครับเพราะว่าสาเหตุของการบับปันแห้งนี่มันมีหลายอย่างนะครับพี่น้องนะครับผมก็เลยอธิบายมาให้พี่น้องเพื่อที่จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขและโลหาสาเหตุของมันว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่อีนะครับอาการของมันนะครับครับขอบคุณจะนักจะได้นะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอมีความสุขตลอดไปนะครับสวัสดีครับ